ไปไหลอยู่อีกเครื่องหนึ่งที่ต่อปรากฏว่าไม่มีอันนี้ไม่มีเสียงเบาก็เลยเอาเครื่องนี้นะคะมากดไลฟ์สดไปให้แฟนๆดูเพราะใครยังไม่นอนพิสุย้ายมานี่เร็วมาค่ะจะตีหนึ่งอยู่แล้วเลิกงานเที่ยงคืนไงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเวลาก็เลยต้องกินมื้อเย็นเป็นเวลานี้เลยนะคะโอ้ยทำไมนอนดึกอ่ะปนินทำไมนอนดึกจ๊ะสวัสดีจ้าทำไมนอนดึกจ๊ะดีใจจังทักทายจากจันทบุรีพี่สุตามมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีไมค์อันนี้ย้ายมาเครื่องที่มีไมค์ก็เลยมาไลฟ์ที่นี่เลยคิดว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้นอนมาดูจิมมี่เนี่ยติดตามเจ๊มาตั้งแต่ยุคโควิดเลยมั้งอยู่ดึกแค่ไหนก็อยู่ด้วยถ้าเกิดว่าใครต้องทำงานก็ไปนอนนะอย่าฝืนนะนอนตีสองตีสามจ้าแต่ละคืนทำไมอ่ะบอกเจได้ไหมงานหรือว่าอะไรยังไงไฮนิกิ from USA ว้าว you know I like แกงผักหวานใส่เห็ดฟางกินเป็นไหมถ้ากินเป็นให้พิมพ์คำว่ากินเป็นใส่หมูย่างอร่อยเป็นทำไมไม่ลองคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักทำไมนอนดึกกันเนี่ยฮะตามน้องบานมาได้ยังไงเนี่ยเก่งจังรอบหนึ่งนะจะไปหาแชร์ก่อนเผื่อว่ามีเพื่อนๆ เข้ามาดูได้เยอะกว่านี้มื้อดึกกินแกงผักหวานเป็นตะเอ๊ะเป็นตะเหมือนเป็นคนใต้เลยอ่ะสำเนียงแบบเนี้ย
ลุงแอ๊ดจ๋าภาคใต้มีผักหวานไหมโอเคแต่ไม่รู้ทางภาคใต้แกงยังไงหรือว่าได้กินไหมเอามากินยังไงเนาะแกงผักหวานอร่อยดีจ้ะพี่ต่อยเขาแพ้นะรู้ป่ะปันนินอายุเท่าไหร่เด็กอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำงานอะไรสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมไม่ตกเลยเป็นห่วงไงทำไมนอนตีสองตีสามอย่างเจใช่ป่ะเจเป็นแม่ค้าออนไลน์เจก็นอนแบบนี้ยังพอได้ไงเลิกงานเที่ยงคืนกินข้าวตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวอาจจะพิจารณาลดเวลาไม่ให้ดึกถึงขั้นเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนดึกๆก็ไม่ได้มีคนดูเยอะนะหัวค่ำประมาณสัก1 ทุ่มถึง4 ทุ่มมาคนดูเยอะอาจจะปรับเปลี่ยนใจลึกๆก็อยากขายแต่ตอนเช้าคือจบผมสระใหม่นี่มันไม่โอเคเลยอร่อยแต่ก็ถ้าเราเคยนอนเวลาไหนก็เวลานั้นแหละขออย่างเดียวเก็บชั่วโมงนอนให้พอเจ๊เนี่ยในยุคแรกๆที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะนอนเช้าตลอดเลยพอแพ็คของก็ถึงเช้าเลยนะก็นั่นน่ะดิเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนเจ๊นี่เองแล้วก็นอนดึกเนาะพวกแม่ค้าออนไลน์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้นะคนย้ายเวลามาใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนกันเยอะกลางวันมันร้อนก็เห็นใน TikTok นะใครสดกันกลางค่ำกลางคืนจริงๆซื้อข้าวไว้แล้วตอนไลฟ์สดบอกเบรกไปกินข้าวนะคะอย่างเงี้ยไม่อยากแล้วก็เห็นในแชทแม่ส่งข้อความเป็นวิดีโอแกงผักหวานก็เลยไม่กินหิ้วข้าวกลับมาก็เลยมากินแกงแม่ใช่เหมือนคนย้ายเวลามาใช้ชีวิตตอนกลางคืนกลางวันก็สโลไลท์มันร้อน
อาชีพแบบพวกเราอ่ะพอเองบอกเองเป็นแม่ค้าออนไลน์เออจบข้าไม่พูดแล้วละสินเสมอกันแต่ว่ายุคนี้ไม่ไม่มีอะไรตายตัวก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วย้ายเวลาไลฟ์สดมาไว้กลางวันอย่างเดียวลูกค้าบ่นแล้วก็อ่ะค่อยๆค่าการมองเห็นลดลงก็ปรับกันมาจนปัจจุบันปรับไปใช้เวลาเดิมแล้วคือถึงเที่ยงคืนแต่เท่าที่สังเกตนะพอดึกเกินก็สำหรับที่เพจเจ๊อ่ะก็คนลดลงไงก็อาจจะไม่ดึกขนาดนั้นละก็อาจจะถอยลงมาหน่อยยังไงใดๆก็อยากไม่อยากนอนดึกเกินนอนตีหนึ่งตีสองกำลังดีถ้าอย่างเงี้ยถึงตีสามตีสี่เลยนะเนี่ยแล้วต้องมานั่งกินข้าวอีกอ่ะไม่งั้นต้องเดินขึ้นบ้านไปนอนเลยขอบคุณจิมมี่มากๆปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เอาเจ๊อ่ะเออแม่นแต่ไข่มดแดงก็น่าจะแซ่บส่วนใหญ่แม่ค้าออนไลน์นะกลางวันก็คือตื่นสายบางทีตื่นสวยคนอื่นนอนตัวเองทำงานนี่แหละคืออาชีพพวกเราแต่เจอว่าก็ดีอร่อยอิ่มแล้วมันก็ง่วงเลยอ่ะยังมีข้าวอีก2กล่องที่ซื้อไว้อันนี้ซื้อมาจากท็อปจัดโปรโมชั่นอยู่ใครดูเจแล้วเพิ่นให้พิมพ์พอผ่านหน่อยเหมือนนั่งคุยอยู่คนเดียวรู้ไหมอัดวิดีโอเสร็จไปแล้ววิดีโอสั้นแต่ก็อยากเก็บคลิปให้มันยาวๆไว้ให้แฟนๆที่ตื่นเช้ามาหรือมีเวลามาดูย้อนหลังว่าเอ้ยเจ๊บานทำอะไรกินอะไรคิดถึงแฟนๆที่เขาแบบไม่ได้ดูไลฟ์สดเพราะมันไม่แจ้งเตือนเกือบจะหายกรอบแล้วอร่อยความบันเทิงของบานอ้วนก่อนนอนก็จะเป็น YouTube เดี๋ยวกินนี้เสร็จเราจะไปอาบน้ำนอนนะคะนอนดู YouTube
ช่วงนี้ก็จะอินกับโคเชล่าของลิซ่าแบ็คพิงค์และแบ็คพิงค์แบบความภาคภูมิใจเนาะเวลาเรามีใครให้เราโฟกัสเนี่ยสมมติศิลปินหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ารอดูความภาคภูมิใจแต่ว่าเจ๊นอนหลับง่ายไหมหรอก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายหมายถึงว่าไงเดียวถ้านอนไม่หลับนี่คือจะป่วงถึงเช้าแบบใจคอไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเจ๊ก็จะแบบก็จะมีวิธีแบบดูวิดีโอแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดูนี่แหละอย่างที่บอกอะแต่ถ้าดูเนี่ยจะไม่หลับจะไม่หลับคาจะไปหลับคา1สปอยหนังนะ1คือสปอยหนัง2สารคดี3เพลง Bird กับ Heart หรือเพลงของ Bakery Music เก่าๆของบอยโกศิยพงษ์ที่แบบรวมนักร้องอะไรเงี้ย สมมติถ้าเปิด3อย่างเนี่ยอย่างเช่นสปอยหนังเนี่ยก็จะแบบเป็นคนเป็นเรื่องเล่าพอดแคสต์อะไรก็ได้ก็จะหลับสบายไปเลยแล้วก็หลับจะหลับง่ายจะไม่กังวลกระวายเรื่องกังวลค่อนข้างจะวางได้เนี่ยตอนนี้มีเรื่องกังวลนะแต่ค่อนข้างจะวางได้ไม่เหมือนแต่ก่อนมวนท้องมวนไส้ก็นอนแล้วตื่นมาก็ว่ากันใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กังวลหลายเรื่องอยู่พอดีกำลังจะทำหลายโปรเจกต์ไปหมดแต่ปล่อยวางได้ไงแต่ตอนเป็นเด็กไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้แข็งแรงเท่านี้จิตมันถึงจิตอะส่วนสารคดีอะจะชอบสารคดีที่อยู่ใต้ทะเลสวยหรือไม่ก็แถวป่าอเมซอนประมาณนั้นกินมากๆก็เค็มมันเลยย้ายเวลามาค่อนข้างดึกขึ้นปกติเลิก4ทุ่มก็จะมาคุยกับแฟนๆ5ทุ่มอะไรเงี้ยนะก็ได้เจอกันละอันนี้โหตีหนึ่งเลยดึกมากเลยอาจจะพิจารณาลดเวลาลงสักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมใหญ่ก็รู้พรุ่งนี้เราประชุมใหญ่ของบริษัทก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่มาอัปเดตให้แฟนๆฟังว่าจะรอดูเจ๊บานตอนไหนไลฟ์สดเจ๊บานจะมีไหมหรือเจ๊บานจะลงแต่วิดีโอหรืออะไรป่ะแยกย้ายกันดีกว่ายังสามารถนั่งคุยไปได้ทั้งคืนน่ะนะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องพักผ่อนนะช้อนน่ะเหรออยากได้หรอตื่นมาเจอดึกจังเลย นั่นน่ะสิคะถ้ามีเรื่องกังวลมันสว่างเลยยันสว่างเลยต้องแยกอ่ะเจ๊ใช้วิธีแบบว่าโอเคตอนนี้เป็นเวลาแห่งความบันเทิงผ่อนคลายแต่ถ้าดูคลิปไปแล้วมีสิ่งเล้าก็จะรู้สึกมวนท้องหน่อยๆถ้าเรื่องที่กังวลอยู่หรือว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ก็จะไม่ได้ถึงกับแบบแอนไซตี้อยู่ตลอดเวลาแอนไซตี้คือมีความวิตกกังวลนะไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยังปล่อยวางใช้คำว่าปล่อยวางได้ไหมถ้ายันสว่างก็เคยมีอ่ะจนต้องปลุกลุงมาลุงอะไรเงี้ยพอเช้ามาก็จะเล่าให้แฟนเพจฟังเลยอ๋อรู้แล้วเจว่าเจเป็นคนที่แบบเป็นคนมีอะไรก็พยายามเล่าระบายแล้วก็เป็นคนที่ประเมินแล้วก็ลงมือทดลองทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นการกระบวนการการทำอะไรบางอย่างก็ทำลองทำดูประเมินบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนจบขั้นตอนไปดีไม่ดีก็ว่ากันสุดของวันแล้วอะไรเงี้ยเหมือนสมมติขายของเราก็จะแบบประเมินเร็วแล้วก็ลองอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ย แต่กับตัวเองก็ถนัดแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะแอบสแตรกนะแต่นี่คือวิธีการปรับตัวป่ะตีหนึ่งกว่าแล้วนี่ถ้าเป็นเวลานี้ก็อยู่บนที่นอนแล้วก็เตรียมดูวิดีโอแล้วก็นอนแล้วดึกโพดนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะมาทำวิดีโอให้เห็นเป็นวิดีโอยาวๆแล้วนะมี คนไปบ่นในวิดีโอสั้นทำไมทำสั้นๆน่ะทำไมทำสั้นๆต
อนทำวิดีโอยาวไลฟ์สดทำไมไม่มาดูก็ทำให้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำทั้งสองอย่างโดยที่ไม่ได้ลดไลฟ์สดลงแต่เพิ่มวิดีโอสั้นเพียงแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆแฟนเพจนะคะจะเห็นในวิดีโอสั้นมากกว่าเพราะว่า Facebook เขาไม่ได้ให้เห็นนะจ๊ะฝันดีสบายใจละขอบคุณนะบานินอย่าทิ้งเจ อย่าทิ้งเจเด้อ keep in touch แวะมาดูบ่อยๆมาดูย้อนหลังแล้วก็พิมพ์ย้อนหลังย้อนหลังอะไรก็ว่าไปเห็นบานินแล้วก็นึกถึงไอ้นี่ป้าลุงมาจากเวียงจันทร์โอ้ยสนุกสนานเพิ่นลำให้ดูไหมบาสลบแล้วก็อะไรอีกวะสักอย่างอะลำไว้เต็มเลยฟ้อนบ่มันอ้วนก็ลำจึ้งจึ้งจึ้งแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หมุนตัวจึ้งจึ้งจึ้งคือญาติที่สปป.ลาวอะเขาจะลำกันเป็นกลุ่มอะเป็นฟ้อนอะสวยมากๆเลยนะคะเขาแต่งชุดไทยเขาเรียกว่าชุดไทยอะผ้าสิ้นไหมผ้าไหมอย่างเงี้ยใส่เป็นเซตเป็นคู่อะไรเงี้ยญาติมาจากลาวสั่งทุเรียนให้กินกันฉ่ำมีเรื่องให้คุยฟ้อนลำวงนั่นแหละเจ๊ถ่ายวิดีโอไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะทยอยลงเอาไปลงในเพจแม่ละส่วนใหญ่คอนเทนต์อะไรญาติพี่น้องหรือว่าทางอะไรเงี้ยก็จะไปลงที่เพจแม่บัดว่านั่นเป็นคนลงคอนเทนต์นะคะกับแม่สลับกันแม่จะใช้มือถือ Android ของอะไรวะลืมละซื้อให้แม่ลืมส่วนบางวันก็ถ่ายด้วยวิดีโอของเราแล้วก็ลงสลับกับแม่บางทีก็ลงรูปบ้างอะไรบ้างให้แกบางทีแกก็ไม่ถ่ายหรอกเหนื่อยแกเนาะยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามชื่นใจทุกทีที่ไลฟ์สดยังไงก็แล้วแต่รู้ว่าคนดูน้อยลงคือ Facebook อ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นวิดีโอสั้นซะส่วนใหญ่โอ้โหแต่วิดีโอสั้นน่ะเจ๊ปังไม่ไหวแต่คือข้อดีของวิดีโอสั้นคือปังแล้วดังเปี้ยงๆๆ เลยบางคลิปเจ๊เดือนนึงอ่ะอย่างน้อยมีคลิปล้านวิวเดือนละครั้ง2ครั้งประมาณนั้นเล่าให้ฟังนะเผื่อใครเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบว่าพวกคลิปวิดีโอสั้นๆอ่ะปังดีนะพูดถึงอ่ะบัดอ้วนมีอย่างน้อยอ่ะคลิปที่ถึงล้านวิวอ่ะเดือนละหนตีซะว่าก็ความนิยมไม่ได้ลดลงแต่มันมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่ความนิยมเพราะฉะนั้น behavior หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน Facebook มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะในไลฟ์สดมันก็จะค่อยๆเหงาไปเรื่อยๆนะคะยังคิดถึงแฟนๆที่แบบเยอะๆเหมือนเดิมแต่ก็คือจะแบบมันไปแมสเป็นวิดีโอสั้นกับใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายในวิดีโอสั้นนะคะแต่ก็โอเคค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจได้ก็จะปรับตัวค่ะนะคะเพราะว่าเราจะต้องคิดสมการธุรกิจให้ได้ว่ามันจะผ่านไปยังไงคือประเด็นเยอะมากเลยอะประเด็นพอรู้ว่าเต็งเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เลยแบบพูดในมุมของเจ๊นะคะแล้วก็เผื่อแฟนๆเพื่อนๆใครที่แบบมาฟังแล้วก็อ๋อตอนนี้เจ๊บานเขาเจอสถานการณ์นี้อยู่อ๋อเจ๊บานเขาทำอย่างนี้อ๋อเจ๊บานเขาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์นี้ให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะคะหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามหรือเป็นการรับฟังและซัพพอร์ตเคียงข้างกันไปแล้วค่ะไปจริงๆสวัสดีนะคะปีนี้จะรวยค่ะปีนี้จะรวยให้ได้รวยกว่าเดิม